มีใครพอจะบอกผมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ได้บ้างผู้หญิงตายเป็นจำนวนมากในครั้งนี้ก็น่าจะเกิดมาจากมะเร็งปากมดลูกซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส HPV ค่ะจากข้อมูลของสำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติได้รายงานมาว่าโรคนี้เป็นโรคที่ทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกและทุกหนึ่งนาทีจะทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตมากถึง2รายด้วยกันค่ะและผู้ชายนี่แหละคือพาหะนำเชื้อและกว่าที่โรคมะเร็งปากมดลูกจะแสดงอาการผู้ป่วยก็ใกล้จะเสียชีวิตแล้วแต่สาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตก็เพราะว่าอายหมอไม่กล้าที่จะไปตรวจแล้วก็กลัวจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะด้วยค่ะใช่แล้วค่ะการรักษาในอีกนั้นเป็นการรักษาแบบแบบเสมียซึ่งต้องนำเนื้อเยื่อจากปากมดลูกมาใส่ในแผ่นกระจกแล้วส่งตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่ๆกว่าจะรู้ผลก็กินเวลาเป็นเดือนๆแล้วค่ะขออนุญาตค่ะบอสคะเรามีข้อมูลจากหน่วยข่าวกรมาค่ะที่โรงพยาบาลพนมไทยจังหวัดร้อยเอ็ดมีวิธีการตรวจที่รู้ผลไวค่ะและนี่อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของเรานะคะบอสแล้วรีบส่งคนไปโรงพยาบาลพนมไทยไปเลยว่าจะมาถามเรื่องมะเร็งปากมดลูกก็นึกว่าอะไรคุยดีๆก็ได้มาวิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่เราใช้เนี่ยเรียกว่าวิธี VIA ซึ่งเป็นคำย่อจากคำว่า Visual Inspection Using Acetic Acid นะครับก็คือการตรวจชะโลมปากมดลูกด้วยน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็ดูด้วยตาเปล่าซึ่งมีข้อดีก็คือเราจะทราบผลผิดปกติเนี่ยภายใน1นาทีหรือทราบในการตรวจครั้งนั้นเลยน้ำส้มสายชูที่ใช้เนี่ยเป็นน้ำส้มอินทรีย์ที่ผลิตจากสารอินทรีย์แล้วก็มีปฏิกิริยาจำเพาะกับเยื่อบุของปากมดลูกโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็จะใช้เฉพาะน้ำส้มสายชูกันซึ่งก็เป็นน้ำส้มสายชูกันที่เรากินกับก๋วยเตี๋ยวกินกับหมูสเต๊ะที่รับประทานกันอยู่ทั่วไปนะครับถ้าเกิดเจอรอยโรคที่ผิดปกติเช่นพวกนี้แล้วนะครับเราก็จะสามารถให้การรักษาโดยการใช้เครื่องจี้เย็นซึ่งจะเป็นเครื่องที่จะต่อกับถังคาร์บอนไดออกไซด์แรงดันสูงก็จะทำให้บริเวณปลายของเครื่องจี้เย็นเนี่ยเกิดเป็นความเย็นจัดประมาณลบ40องศาเซลเซียสซึ่งมากพอที่จะทำให้เกิดการทำลายเยื่อบุที่ผิดปกติของปากมดลูกการตรวจและรักษาด้วยวิธีนี้ใช้เวลาแค่นิดเดียวถ้าพบสิ่งผิดปกติจะได้รักษาได้ก่อนที่กลายเป็นเรื้อรังตัดวงจรการเกิดมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคุณรออะไรกันอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีผู้หญิงที่ต้องตายด้วยโรคนี้แล้วเนาะค่ะวิธีการตรวจ VIA นี้ทำให้จังหวัดอื่นๆสนใจและยังมีต่างชาติเข้ามาศึกษาดูงานจนผลักดันเป็นนโยบายของชาติทำให้เกิดการฉีดวัคซีนป้องกันให้กับเด็กอายุ11ปีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย The winner is the Rwai Provincial Health Office of Thailand และก็ยังทำให้โรงพยาบาลพนมไพรและสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรางวัลบริการองค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมแห่งสหประชาชาติหรือ UN ด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุดมันทำให้คุณได้อยู่กับผมตลอดไปครับท่านผู้การตอนนี้เราพบผู้ชายคนหนึ่งได้เสียชีวิตโดยมีเลือดออกทางทวารหนักเป็นจำนวนมากตอนนี้เรากำลังสืบหาสาเหตุครับผมว่าเขาน่าจะเป็นฤาษีดวง